สวัสดีจ้าพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องหลายๆเนาะค่ะสําหรับแม่ปูบ่สามารถมาในงานวันเกิดแม่ใหญ่น้อยได้เหตุผลเพราะว่าลูกป่วยก็เอาขอความมาพี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวสิหาว่าแม่น้อยขี้ตัวแม่น้อยก็ตั้งใจอยากให้น้องมากินน้ําเตรียมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างถ่าน้องสุดท้ายก็โอ้ยเอาล่ะบ่เป็นหยังดอกค่ะบ่มีเทื่อนี้เทื่อหน้าก็ย่อมมีเนาะเฮ็ดจังได๋ความเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมันมาปรับปรับปุบปับน้องภูมิแม่ปู่ป่วยทั้ง3เลยค่ะตอนนี้กองกันอยู่เฮือนเอเลยแม่น้อยก็สิได้แต่ฝากของไปให้กินล่ะเดี๋ยวให้น้องควันมาเอานะคะก็ขอโทษพี่น้องหลายๆเดี๋ยวแม่น้อยสิจัดนัดล้างตาให้สักมือเนาะมันต้องมีมือใดมือนึงที่พี่น้องสิได้เจอก็3หนุ่มบ่ซั่นก็สิไปหาอยู่บ้านจักมือไปไทเห็นว่าหน้าตาลูกหลานใหญ่ขึ้นมาขนาดใดแล้วก็ได้หายคิดฮอดหายคิดถึงกันเนาะค่ะเนาะโอ้ยขอโทษหลายๆเด้อขอโทษผู้ที่ฮักและห่วงใยแม่ปู่ก็ให้ฮักและห่วงใยแม่ปู่แบบนี้ไปเด้อค่ะลูกกําลังน้อยลูกกําลังใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งน้อยกําลังไล่กันขึ้นไปแม่ก็เฮ็ดงานบ่ได้พักบัดมาพักว่าสิมาบ้านป้าแน่ก็บัดมีแต่แนวเนาะเอ้าบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได๋ใดมื้อนี้ก็ได้ฝากแต่ของไปเยี่ยมไข่ล่ะค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่ติดตามแม่ปู่จ้าเอาล่ะจ้ะสรุปแม่ปู่มาบ่ได้แม่ก็ป่วยลูกก็ป่วยนะคะแม่หน่อยก็เลยสิมาหาของฝากหาของฝากไปให้หลานเอาขนมข้าวโพดจัก3ห่อขนมข้าวโพด3ห่อเนาะพี่น้องเนาะ2 3เอาสุกัดให้ปลายถุงนึงเอาผักแก้หน่อยให้ปลายถุงนึงเอานี่ฝากแม่มันถุงนึงนะขัวกินมันบ่กินมันกินปลายากแม่ปูนะเป็นคนกินยากกินง่ายแต่หัดเบิ่งกินยากสิเอาไปเดี๋ยวขึ้นไปไว้ทั้งบ้านสิเอาอันใดไปเบิ่งลองใหม่แซ่บเบิ่งดูแซ่บบ่ใส่ตำบักหุ่งเรียบร้อยแล้วได้ขนมไปฝากร้านเหลือหั่นก็สิเอาไปฝากร้านอยู่สตอกโฮล์มแน่ก็พอดีซื้อมากก็บ่ได้กินผู้เดียวดอกให้ลูกให้ร้านกินน้ำเดี๋ยวเป็นบ้านก็โอ้หอบหอบแห้งๆอ่ะได้ขนมข้าวโพด3ห่อข้าวแก้หน่อยรสพริกห่อนึงแจ่วบองขนมให้แม่แม่ก็เป็นไข่ทับเม่นให้ก๋วยจับไปนี่ต้มกินได้โลดใส่ตีนไก่ไปน้ำเสื้อจากต้มใส่ก๋วยจับแห้งเป็นไข่ทับเม่นพอได้สดฮ้อนๆว่าซั่นตาน่ะนางบ่กินถามแล้วบ่กินก็บ่เป็นหยังใส่ตีนไก่ไปพร้อมโอ้ยเมียของกินก็พอแต่เอากุ้งออกมาบ่ทันได้ละลายดีซ้ำพี่น้องนะคันสิเฮ็ดก็เสื้อสิเฮ็ดแล้วบ้านนี้ก็สิไปก็สิค่ําเรื่องของเรื่องน่ะญาติมันค่ําหาเขาเมื่อยเขาอยากนอนคนป่วยเนาะเมื่อยมากก็อยากนอนโลดเด่นบ่ล่ะก็เลยว่าเอ้าเฮ็ดกินบ่ทันดอกได้ใส่น้องขวัญมาเอาไปส่งไปส่งให้น้องสงสารต่างเยี่ยมไข่เยี่ยมร้านภูมิก็ป่วยปั๊บก็ป่วยแม่ปู่ก็ป่วยเสียดายเสียใจอยู่เฮ็ดจังได๋จําเป็นเลยว่าเอ้าบ่เป็นหยังดอกอีหล่าว่าซั่นเดี๋ยวให้น้องขวัญเอาของไปส่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวแม่น้อยสิโทรบอกน้องขวัญมาเอาแล้วแม่น้อยสิย่างลงไปส่งให้น้องขวัญขึ้นรถนะคะเอ้าให้กําลังใจแม่ปู่กันจ้าพี่น้องอีพี่น้องได้ปลามาแล้วก็มาเฮ็ดปลาแดดเดียวถามแม่ปู่ว่ากินบ่บ่กินยายปู่บ่มากินปลาแม่ปู่น่ะกินปลากินยากพี่น้องนี่สวยงามน่ากินไหมก็สิแพ็คใส่ถุงเข้าช่องฟีดแล้วก็สิจงไว้ทอดน้ำนะคะจงไว้ทอดมื้อแรงน้ำหอมห่วยห่วยอันนี้ไม่ได้อบไฟบนล่างแปะ50องศา50องศานะคะมันก็เลยเป็นแบบแดดเดียวสบายๆงามๆเนาะเบิ่งสิเฮ็ดอีหยังแน่มื้อนี้
แพ็กป่าสะก้อนกับเขาอึกระทึกอันนี้ก็อบตีนไก่อันนี้ก็ย่างกุ้งกระเทียมทางนั้นก็จัดถาดไว้จัดจานไว้ถาน้องนุ่งพี่น้องกุบเทียบอยู่ยังบ่แล้วนะจ๊ะน้ำจิ้มเดี๋ยวน้องขวัญเอามาจ้ะจัดเตรียมน้องถาน้องนุ่งผู้มาเนาะเดี๋ยวมาแอบดูกุ้งกันสิมันเป็นจังใดโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วพี่น้องเอ้ยกุ้งห่อออกมาแล้วน่ากินยังน่ากินยังผัดทิศโถพี่น้องปู่เอ้ยปู่คุณฮอดเด้จักปู่สิว่าจังใดเอ้ยก็อยากให้มากินน้ำมึงไงดูสิหมู3ชั้นนอนเอเล่อยู่เลยแบบเยอะมากจนไหลลงมากองอยู่ข้างล่างก็มีนะจ๊ะอยู่ใต้ผักก็มีซ้ำนี่กินกัน3คนหนึ่ง4คนมันรุ่นกันอีกบ่นี่ได้รุ่นอีกว่าแม่บีสิได้มาบ่จอบเบิ่งตีนกันบ่นี่ไห้ตีนกำลังเหลืองงามพี่น้องปู่เอ้ยอยากให้มากินเด้เฮาละเบาๆหลายยายหังคลิปนี้หลังจากแม่ปู่บ่ได้มาแล้วยังรุ่นอีกว่าแม่บีกับอลิซสิมาบ่แล้วก็อิลิกสิมาบ่นะคะภาวะตอบรับมาวาสิมาแต่หอดเวลาล่ะมิตรกิรีอยู่เดียวนี่สิได้ส่งขอความหาถ้าสุวามาแม่หน่อยก็สิได้ลงไปสั่งอาหารฝรั่งให้พ่อใหญ่แล้วก็จะได้สั่งมาเพื่ออีลิกนําแล้วก็สิได้ถามว่าน้องอริสสิกินอีหยังกินอาหารฝรั่งบ่จะได้สั่งมาจากร้านไห่เนาะแต่ว่าแอบคนตีนก่อนพี่น้องอบโลบมากถุงนึงเลยนี่ในหม้อเดียวนี่ไม่อ้อยอบอันนั้นด้วยค่ะอบเกลือใส่เกลือกับผงชูรสอย่างเดียวพอไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะแล้วมันก็จะกรอบกรุบกรุบเร่งไฟล่ะจาก180เป็น200แล้วค่ะเพราะว่ามันสิกรอบล่ะเร่งให้มันกรอบเอาข้างล่างขึ้นมาของมักได้นี่แต่ไอ้ปู่มาเนาะจิบเบียร์แทะตีนฟินฟินเบียร์ก็แซ่อยู่หลังบ้านเย็นๆเลยโอ้ยปู่เอ้ยปู่ไปเบิ่งเบียร์ก่อนเย็นบ่เนาะฮอดหลายอยู่ตัวนี้ครัวทั้งเตาอบทั้งเตาหม้ออบเดี๋ยวมื้อนี้สิได้รุ่นของขวัญกองทางล่างเป็นของขวัญวันเกิดจากน้องขวัญ นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเบียร์ก็ตั้งห่วยเย็นให้อยู่เย็นเย็นสิโคกก็เย็นอยู่สิโคกบ่ได้ให้ร้านไปเพราะว่าร้านไอร้านไข่ย่านร้านมันอดบ่ได้ย่านร้านกินก็เลยบ่ได้ให้โคกแม่ปู่ไปเนาะค่ะสำหรับอากาศโดยนอกก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอน้องขวัญมาเอาของไปให้แม่ปู่แม่น่ะสิได้ลงไปสั่งอาหารรุ่นต่อยอีกว่าแม่บีกับอาริสกับอีลิกซิมาบ่นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ